ครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของสนทนาชายทุ่งในเย็นวันนี้แล้วครับอาจารย์แหมด้านหลังของเรานี่ก็บอกได้เลยว่าใกล้จะพบค่ำแล้วเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาหมู่นกกาก็บินทลากลับหลังเคยฟังไหมเคยฟังครับโอ้โหร้องได้ออดอ้อนมากอะไรนะเดี๋ยวผมจำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะคุณแม่คุณพ่อเดินหน้าครับท้ายสุดก็คือแฟนฉันโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยใครจะมายั่วให้ร้องเพลงผมไม่อยากไปจัดรายการเพลงมากคุณแจ็คเมื่อไหร่สถานีคุณจะเปิดรายการเพลงทีอ่ะแต่เดี๋ยวตอบคำถามให้แก่คุณผู้ชมก่อนอาจารย์เรื่องข้าวใช่ไหมเรื่องข้าววันนี้เขาถามมาว่าอะไรฮะอาจารย์คืออย่างนี้ข้าวเนี่ยเราคุยกันต่อก็ได้คุณแจ็คเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นข้าวออกรวงเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าคนมองเผินๆจะรู้ว่าโอ้โหข้าวก็เขียวดีเขียวดีสวยแต่ถ้าเทียบทางขวากับทางซ้ายนะครับผมต้องบอกว่าทางซ้ายเนี่ยดูจะการข้าววัชพืชจะน้อยหน่อยครับแต่ที่น้อยหน่อยเนี่ยผมว่าพอเพิ่งไปเกี่ยวมาแต่อีนานี้ยังไม่ได้เกี่ยวใช่ยังไม่เกี่ยวมันก็เลยดูเหมือนไม่มีพวกลงพวกโลกมีไหมฮะอาจารย์โอ้โหนี่ถ้าคุณมองริมคะนานี่ครับเห็นไหมฮะว่าใบเนี่ยแทนที่จะใบจะเขียวเนี่ย คุณจะเห็นว่าใบเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดเลยแล้วถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าโรคใบจุดสีน้ำตาลใบขีดสีน้ำตาลโรคใบไหม้ก็เยอะครับเยอะแล้วถ้ามองไปนั่นน่ะเห็นใบมันขาวๆไหมนั่นน่ะเห็นใบขาวๆน่ะชาวบ้านบางคนไปเรียกว่าโรคใบขาวความจริงไม่ใช่โรคนะนั่นคือหนอนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหนอนม้วนใบข้าวหรือว่าหนอนห่อใบข้าวเวลามันทำลายนะครับคุณแจ็คมันจะเอาใบข้าวเนี่ยนะมาห่อตัวมันแล้วมันก็แทะไงแทะจากด้านในมันก็แทะอยู่ด้านในนั่นแหละแล้วมันก็แทะผิวใบพอมันแทะเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านพอเห็นใบขาวพึ่งมาฉีดคือมันไม่อยู่แล้วนอนมาไปแล้วมันเข้าดักแด้ไปแล้วไม่ทันครับโอ้แล้วเราจะสังเกตจากอะไรในเมื่อมันต้องตั้งแต่ตอนที่มันเข้าอยู่ข้างในต้องเดินสำรวจว่าใบมันห่อไหมใช่ถ้าใบข้าวเริ่มมีอาการใบม้วนใบอะไรนี่แสดงว่าใช่แล้วแล้วเรามันจะเห็นชัดเลยว่าไอ้ข้าวหย่อมนี้นี่มันดูแล้วมันจะบางตากว่าคนอื่นเขานะฮะทีนี้ถ้าผมพูดมาแค่นี้คุณก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ง่ายผมถึงไม่เข้าใจไงครับคนก็บอกข้าวอินทรีย์ก็ขนาดใช้อะไรต่ออะไรมันยังเขาอาจจะใช้จำนวนคนมาคอยไล่คอยอะไรก็ได้อาจารย์เนี่ยไม่ไล่ก็ไม่ได้หรอกไม่มีทางหรอกอินทรีย์เดี๋ยวคุณคุยอะไรไปหน่อยแล้วผมจะไปหาข้าวให้คุณดูคุณอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไปเด็ดมาให้นี่อย่างอันนี้นี่นะโอ้โหเนี่ยอย่างไอ้ต้นนี้อาจารย์หาอะไรมาให้ผมดูฮะนี่อย่างนี้ฮะชาวบ้านก็เรียกว่าข้าวหัวงอกอ๋อหัวขาวเนี่ยนะหัวขาวโบ๊ะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยดูสิเนี่ยครับเพราะว่ามันมีหนอนกอเนี่ยต้นเนี่ยดูลงบีบต้นดูสิโอ้จะรู้สึกว่ามันกลวงๆงี้ไหมใช่ใช่หนอนกอมันเข้าไปเจาะมีแกะออกมามันจะอยู่ไหมฮะอาจารย์ไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่ไปแล้วแต่กลวงๆข้างในเหมือนไม่มีอะไรแล้วอะใช่แล้วคุณดูที่ปลายรวงนี่นะครับมันยังมีเมล็ดด่างอีกนะเนี่ยเนี่ยหนอนกอก็เจาะต้นนี้ในขณะเดียวกันก่อนเจาะมันก็มีโรคเมล็ดด่างเกิดขึ้นเนี่ยและใบที่คุณเห็นนี่ใบเนี่ยเขาเรียกใบธงนะข้าวเวลามันจะออกรวงเนี่ยมันจะต้องชูใบนี้มาให้เห็นครับแล้วรวงจึงจะโผล่ออกมาก็แสดงว่าเราต้องสังเกตจากใบนี้ก่อนเลยถ้ามีใบธงก็แปลว่าข้าวกำลังจะสร้างรวงแล้วใช่ไหมฮะแล้วนี่คุณแจ็คดูคุณถือให้ดูก็ได้เห็นไหมอย่างข้าวต้นนี้คุณเห็นว่ามีเหลือใบมีไหมเนี่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเห็นไหมครับครับการที่เขาปลูกข้าวแบบนี้แล้วหว่านข้าวกันแน่นปึกเนี่ยนี่แหละคือผลเสียของมันมันคือผลเสียว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นโรคกาบใบแห้งแต่นี่ไม่ได้เป็นนะแต่ว่านี่เป็นเพราะหนอนกอมันเจาะแล้วมันก็เลยทำให้ทุกใบแห้งหมดครับแต่ว่าตูนแจ็คอย่าเพิ่งฉีกนะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคุณหว่านข้าวแน่นเนี่ยแล้วคุณจะเห็นนะข้าวเนี่ยมันจะใบเขียวอยู่ที่ยอดแล้วไม่กี่ใบหรอกนอกนั้นจะแห้งหมดแล้วต้องดูที่กาบใบนี่นี่ผมว่ามันไม่เป็นโรคกาบใบแห้งเพราะอะไรเพราะว่ากาบใบมันไม่แสดงอาการถ้าไม่งั้นมันจะแสดงอาการเน่าตรงนี้เขาเรียกโรคกาบใบเน่ามันมีกาบใบเน่ากับกาบใบแห้งแต่ถ้ากาบใบแห้งนะไอ้กาบหุ้มรวงเนี่ยมันจะเน่าแล้วรวงข้าวไม่โผล่ให้คุณเห็นหรอกนี่จนนี้ชาวนามีความเข้าใจผิดยังไงเข้าใจว่าฉันต้องหว่านข้าวไปเยอะๆเพราะฉันหว่านข้าวเยอะๆ
มันจะได้ข้าวมากๆเขาคงคิดว่าเปอร์เซ็นต์หวานไป 100% มันอาจจะขึ้นไม่เต็ม100อาจารย์เอางี้คุณหวานเยอะครับถ้าคุณหวานเยอะนะ1ข้าวแน่นโรคกาบใบแห้งเกิดคุณดูมันจะระบายอากาศยังไงเนี่ยอ๋อใช่แน่นเกินไปแน่นเอียดเลย2มันจะแย่งปุ๋ยกันกินครับนะฮะแต่ถ้าคุณหวานพอเหมาะพอดีอย่างถ้านาน้ำต้ม7ถึง15โลเอาละ15โลเลยหรือจะ20แล้วก็ได้ครับถ้าในปัจจุบันเขาหวานกันอยู่เท่าไหร่35โล45โลจาก20ถึง35เลยไปไล่ละ15โลใช่แล้วโลนึง20บาทเอา25บาทครับหมดไปไล่นึง500 600 600กว่าใช่เห็นไหมคุณกลับมาใช้ข้าวให้บางหน่อยครับแล้วคุณใส่ปุ๋ยเต็มที่แล้วแต่ละต้นเนี่ยมันแตกกอได้ข้าวมันแตกกอได้นะครับแล้วก็รวงมันก็จะได้น้ำหนักรวงดีน้ำหนักเป็นความคิดที่ผิดที่ว่าคิดว่ายิ่งหวานเยอะยิ่งแน่นยิ่งได้เยอะแล้วก็บอกว่าทำนาดำดีกว่านาหวานจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่คนทำต่อให้คุณทำนาดำแต่ว่าคุณก็ปล่อยให้ไอ้หนอนม้วนใบข้าวมารบกวนมีโรคใบจุดใบขีดสีน้ำตาลหนอนกอข้าวข้าววัชพืชโอ้ยคุณแจ็คเอ้ยบางทีรู้มากก็ไม่อยากทำนาหรอกร้องเพลงปัญหามันเยอะใช่ไหมปัญหามันเยอะแต่นี่นะถ้าสอนผมเป็นอาจารย์นะผมต้องพาลูกศิษย์ผมมาลงนาแบบนี้แล้วก็มาเก็บตัวอย่างไปเลี้ยงเห็นเชื้อตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันอยู่ในนาข้าวนี่คือความเหนื่อยยากของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพราะฉะนั้นใครจะยังไงไม่รู้ผมไม่ได้เข้าใครออกใครยังไงข้าวก็ควรจะ 15,000 เป็นอย่างต่ำ จะจำนำไม่จำนำไม่รู้ แต่ในอดีตเนี่ยคนไปกดหัวชาวนาไว้ แล้วก็ส่งข้าวไปขายคน ส่งข้าวออกรวยสะดือปริ้น วันนี้ให้ชาวนาได้ราคาบ้างคนส่งข้าวออกอาจจะได้น้อยหน่อยก็ต้องยอมหน่อยแต่ก็มีข่าวว่ารัฐบาลขาดทุนถึง3แสนเลยนะอาจารย์3แสนล้านเลยนะยังไม่เสร็จศึกอย่าเพิ่งนับศพทหารอย่ามาสรุปไม่ได้ใช่ไหมฮะยังสรุปไม่ได้ข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดวิกฤตในโลกขึ้นมา คุณไม่มีข้าวคุณทำไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังสรุปไม่ได้ คุณต้องรอให้ถึงเส้นชัยก่อนนะฮะว่านับคะแนนกันใช่ไหมนับคะแนนกันนะครับท่านผู้ชมครับแหมเวลาเราก็คิดว่าต้องจบซะแล้ววันนี้ใช่ครับแหมพัดอาทิตย์จะตกแล้วแสงจะหมดแล้วครับเวลาก็ถึงแล้วครึ่งชั่วโมงใช่ที่บ้านท่านอาจจะบอกมืดแล้วบ้านจะมืดแล้วครับโอเควันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคสเตชันดาวเทียมทีวีสาระดีๆมีไว้ท่านผู้ชมทั่วไทยใครๆเขาก็นิยมชวนกันนั่งชมนั่งชมเคสเตชัน